สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่กองทุนบัวหลวง Morning Brief กับผมธนงคันทองครับนายโรเบิร์ตชิลเลอร์นะครับศาสตราจารย์ทางด้านเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยปรินซ์ตันนะครับผู้รับรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์เนี่ยได้ออกมาแสดงความเห็นต่อพลังนะครับที่ผลักดันตลาดหุ้นณเวลานี้เนี่ยเขาบอกว่าความกลัวนะครับความกลัวต่อเทคโนโลยีที่จะเข้ามามีอิทธิพลต่อชีวิตเราหรือว่ามาทดแทนแรงงานของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นหุ่นยนต์หรือว่าระบบออโตเมชันเนี่ยเป็นพลังนะครับขับเคลื่อนตลาดเวลานี้เพราะว่านักลงทุนไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของเขาเพราะฉะนั้นเองเขาก็เลยไม่ต้องการตกขบวนนะครับจึงเข้าไปซื้อหุ้นกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีเนี่ยได้ขึ้นมาสูงค่อนข้างมากเลยทีเดียวในช่วงที่ผ่านมานะครับข่าวคราวที่บริษัทนอร์เวย์เนี่ยกำลังจะพัฒนาเรือเดินสมุทรนะครับโดยไม่มีคนขับนะครับไร้กัปตันนะครับไร้ลูกเรือรวมทั้งรถยนต์ไร้คนขับนะฮะนี่ก็เป็นตัวอย่างของเทคโนโลยีในอนาคตที่จะมาเนี่ยทำให้คนเนี่ยวอรี่นะครับหรือว่าเป็นห่วงแต่พอเป็นห่วงก็เลยไม่ต้องการตกกระบวนรถไฟนะครับเข้าไปซื้อหุ้นนี่คือพลังอย่างหนึ่งนะครับที่ขับเคลื่อนตลาดหุ้นสหรัฐในเวลานี้ครับติดตามรายละเอียดได้จากเว็บไซต์กองทุนบัวหลวงครับ